อวกาศคือความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่อยู่สูงกว่าก้อนเมฆและท้องฟ้าขึ้นไปอีกไกลมากๆในอวกาศมีดวงดาวเยอะแยะนับไม่ถ้วนอวกาศจริงๆจะเป็นยังไงนะนั่นนะสิฉันอยากลองไปดูสักครั้งจังเลยดวงดาวระยิบระยับคงจะสวยน่าดูเลยนะว้ายังอยากรู้เรื่องอวกาศอยู่เลยจะให้พวกเราไปเตะบอลเหรอครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของพ่อเองสเปซบอลเครื่องนี้จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวในอวกาศยังไงล่ะว้าวเที่ยวอวกาศกันให้สนุกนะเด็กๆพ่อสอนวิธีใช้สเปซบอลให้ไซโลแล้วกดแค่2ปุ่มนั้นที่พ่อบอกก็พอนะลูกส่วนปุ่มอื่นห้ามไปยุ่งกับมันโดยเด็ดขาดเพราะมันยังอยู่ในระหว่างการทดสอบยังไม่เรียบร้อยดีครับพ่อเดี๋ยวพ่อขอตัวออกไปข้างนอกหน่อยนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมาครับโอ้ยเอาละไปกันเถอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเราจะมาอวกาศกันจริงๆ นี่เป็นภาพจำลองที่สเปซบอลสร้างขึ้นนะความจริงพวกเรายังอยู่ในบ้านอยู่เลยนะอย่างนี้นี่เองทีแรกฉันก็แอบกลัวอยู่นิดๆแต่ถ้าแบบนี้ก็สบายใจได้เนอะซอนย่านั่นก็คือดาวเสาร์ยังไงล่ะโอ้โหใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์เพียงไม่กี่ดวงที่มีวงแหวนล้อมรอบตัวเองน่ะและนั่นก็คือดาวพฤหัสบดียังไงล่ะเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะว้าวมันเริ่มเทิมเลยสีส้มสวยเชียวหนึ่งสองสามสี่ครบแล้วเท่าไหร่นะครับคุณไซเลนสี่กระป๋อง35ลดให้5เหรียญครับจะซื้อไปฝากพวกเด็กๆเหรอครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวเล่นเสร็จคงหิวน้ำกันแน่ๆโอ้ยแย่จังผมลืมเอากระเป๋าสตางค์มาพ่อให้กดแค่2ปุ่มเองทั้งที่ยังเหลือปุ่มให้กดอีกตั้งหลายปุ่มหรือไม่อย่างนั้นรอพ่อของไซโลกลับมาแล้วค่อยถามดูอีกทีดีไหมแต่ฉันว่านายลองกดดูนิดนึงคงไม่เป็นไรมั้งไซโลจะดีเหรอสมอลลี่พ่อของไซโลบอกว่าห้ามกดเด็ดขาดยังทดสอบไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรหรอกนะยังไงมันก็แค่ภาพจำลองไม่ใช่ของจริงเอาล่ะลองกดดูนิดนึงคงไม่เป็นไรมั้งคราวนี้จะได้ไปไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะสตรองแต่แบบนี้ตื่นเต้นดีจังเลยเนอะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว้าวดวงอาทิตย์สว่างจ้าจริงๆ
พิ่งเคยเห็นใกล้ๆขนาดนี้นะเนี่ยที่แท้ปุ่มนี้ก็คือปุ่มดวงอาทิตย์นี่เองทำไมฉันรู้สึกเหมือนร้อนขึ้นมาจริงๆเนี่ยพวกนายคิดไปเองหรือเปล่าตอนเนี้ยพวกเราก็ยังอยู่ในบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละร้อนจริงๆนะไซโลฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยแย่แล้วพวกเรากำลังจะพุ่งเข้าชนดวงอาทิตย์แล้วทำอะไรสักอย่างสิไซโลขอโทษทีนะเพื่อนเพื่อนไปไม่ก่อนไปไม่ก่อนอย่ามาทางนี้เกือบถูกเผาแล้วไหมล่ะออกมาจากดวงอาทิตย์สักทีจริงด้วยนายเก่งมากไซโลรอดแล้วพวกเรารอดแล้วเกือบไปแล้วคราวนี้อะไรอีกล่ะเนี่ยนั่นมันหลุมดำหลุมดำเหรอมันคืออะไรอ่ะไซโลหลุมดำมันจะดูดทุกอย่างที่อยู่รอบๆเข้าไปจนหมดมันกำลังจะดูดพวกเราเข้าไปแล้วฉันน่าจะเชื่อพ่อฉันไม่น่าไปกดปุ่มอื่นเลยเอ้าทำไมเป็นแบบนี้ได้เนี่ยคราวหลังผมจะไม่ทำอะไรที่พ่อไม่อนุญาตอีกแล้วผมขอโทษครับพ่อพวกฉันก็ไม่น่ายุให้นายกดปุ่มเลยต่อไปนี้นะอะไรที่พ่อแม่บอกว่าอย่าเล่นฉันจะเชื่อฟังทุกอย่างเลยฉันด้วยฉันผิดเองแหละถ้าฉันรู้จักอดทนรอและเชื่อฟังพ่อมากกว่านี้ก็คงจะเอาละเอาเป็นว่าทุกคนสำนึกผิดกันแล้วใช่ไหมแต่ถึงยังไงทุกคนก็ต้องรับผิดชอบช่วยกันเก็บกวาดห้องให้เรียบร้อยด้วยนะเพราะต้องกลับไปที่ร้านคุณลุงไซเลนก่อนเก็บกวาดให้เรียบร้อยก่อนพ่อจะกลับมานะครับ